ปาดพี่น้องดอกแดงดอกสีเขียวพี่น้องปะเก็บน้ำกันครับยังไงดิดอกไข่พี่น้องดอกไข่สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุภสุคนครับวันนี้ก็มาพ่อกับเฮา2คนครับบ่าวพุ่มบ่าวต้นครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดคือเก่าครับพี่น้องจนเข้าไล่ออกจากป่าครับมาบ้านเขาเนาะครับป่ะวันนี้เฮาสิพาไปเก็บเห็ดครับพี่น้องเอาเก็บฝากกลับบ้านเนาะครับป่ะพากันไปเก็บเลยครับพาเห็ดทานเลือดเดี๋ยวก่อนพี่นี่มันพามันสิเป็นทานเลือดนี่ท้องมันสิเป็นแนวนี่มันสิมีจุดเลือดนั่นน้องดอกพี่น้องเอ้ยเห็ดทานเนี่ยครับเพื่อเอิ่นเห็ดทานเห็ดทานเลือดหน่อยนึงเห็ดกอพี่น้องปากดังว่าไรพี่น้องเอ้ยขอไล่ต้นขอใกล้พี่น้องนะครับเห็ดทานสามดอกพี่น้องเอ้ยดอกตุ้มตุ้มนี่สองดอกตุ้มตุ้มน้อยๆเนาะตะเปาะตะแบะผลสองดอกสองดอกสองดอกไปปะไปบ้างบ่ไก่นี่ครับดอกไข่ของพ่อเก็บเห็ดครับพี่น้องมันมีปีปลาครับเห็ดตกตามครับขาเห็ดครับของดอกเป็นจุ๋งงามสองดอกดอกนึงดอกนึงโอ้ยนี่แทนเลยเนี่ยบุ้ยขายังไงที่ดอกตัวละจริงดังพี่น้องเห็นดังหกปัดกำลังงามครับที่สองเลี้ยงดีแฮะงามเนาะพี่น้องเอาป่ะเสียงครับนี่ตะไคร้ครับนี่ได้จุ๋มพี่น้องเอ้ยใช่ครับนี่มีแต่จุ่มหลังงานเลยมาทานหน่อยนี่ก็เห็ดกอพี่น้องนี่ดอกที่สามพี่น้องดอกที่สามได้แค่ดอกทานมันหนักเลยถามถามกับกูเก่าเห็ดกอสองดอกพี่น้องเนี่ยพี่น้องดอกง่ายกันเลยสองดอกเลยกันเอาได้ก๋วยเตี๋ยวได้ครับเอาได้ปะเอาได้อยู่แข็งปะสามดอกปะสามดอกมาข้าวนี่ดอกที่สี่พี่น้องเอ้ยมันดอกมันดอกที่สี่ดอกหลายดอกแห้งโอ้โหฝนตกผิดน่าเป็นจุ่มร่างงามสามดอกพี่น้องเอ้ย
เลยเด็กจะวายหน่อยอุ้ยดอกไข่ดอกไหมดอกงามเนาะดอกยาวมากคุณบอกนะอีกดอกนึงมันเน่าขาไงครับขาดอกนึงดอกนึงจากบ่อพี่น้องเฮ็ดทานทานไงเฮ็ดปวกแล้วก็เฮ็ดข้าวไข่พี่น้องเอ้ยข้าวไข่จุ่มนึงมาเฮ็ดปวกปวกกาดดอกเฮ็ดปวกขายังไงมันพี่ละจุ่มนี่เขาไข่เขาไข่เขาขาวๆพี่น้องเอ้ยงามเนาะสมัยเด็กครับแกดอกนึงครับจุ่มย่างแดงนึงไหมสองดอกพี่นี่ไม่เกี่ยวแข็งแก้วไวอู้ดอกนึงสามพันหุ่มดอกแง่เห็ดกอด้วยครับพี่น้องครับดอกย่างแง่ด้วยดอกนึงนี่ละดอกนึงต้นจุ่มที่สองจุ่มใหญ่ครับดอกแง่แน่นนี่ตูมน้อยๆนึงไหมดอกก็ไข่ง่ายแน่เกี่ยวขาตูมดอกนึงพี่น้องนี่เห็นบ่ครับป๊าดพี่น้องดอกแดงดอกสีเขียวพี่น้องปะเก็บน้ำกันครับดอกแดงแดงจะวายอยู่คุณนะโอ้ยดอกนี่บานนี่บานย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนะจูมครับออกจูมพี่น้องเอ้ยย่างงามเลยนะเฮ้ยเบิ่งพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเกาไข่เฮ็ดทานครับแล้วก็เฮ็ดกอครับเฮ็ดแดงเฮ็ดละโง่ครับนี่เห็นบ่โอ้ยหลากหลายสีสันพี่น้องเอ้ยป่ะบายพี่น้องเฮาสิพากันกลับบ้านแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮา2คนนำเด้อครับพี่น้องป่ะบ้านนี้เขาไล่ออกจากป่าแล้วสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สักนิดเนาะครับสวัสดีครับ